คำใหญ่ๆจ้ะพี่น้องแบบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแม่มาค่ะมื้อนี้ได้เมนูแซ่บๆคือเก่าค่ะพี่น้องคะซุปหน่อไม้จ้ะพี่น้องซุปหน่อไม้กินแกมครับแหนมหมูย่างอีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่ตอนแบบงามๆค่ะแล้วก็มื้อนี้ได้สมผักมานําจ้ะอันนี้แม่เพิ่นคั่นเองเฮ็ดเองเด้อจ้ะเด้อผักก็หลายคือเก่าค่ะพี่น้องคะผักบานๆจ้ะมื้อนี้อันได้มักเดือมานําจ้ะพี่น้องจ้ะมาจากกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆคือเก่าจ้ะพี่น้องหิวข้าวแล้วจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อกินอยู่หน้ายายคือเก่าล่ะกินเลยสิมีรสอันหอมแดงมาเนี่ยคำใหญ่ๆจ้ะพี่น้องแบบเด้งแซ่บๆจ้ะซุปหน่อไม้บรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาคือเก่ามาเลยจ้ะเด้อผู้ใดอยากกินซุปหน่อไม้แซ่บๆนั่นกันจ้ะส่วนผักหอมกับกระลำพักเลยล่ะอันนี้พักจ้ะคุยใส่คำยังไง
แซ่บจ้ะมันเข้ากันทุกอย่างแห้งมาเนี่ยสมพักเนื้อหมูซุปละมาเข้ากันคักจ้ะคือแซ่บตัวล่ะผักแพร่วใส่กับอันซุปน้ำใหม่ก็แซ่บเลยจ้ะผักแพร่วเนี่ยมันจะเป็นแบบรสชาติเผ็ดๆนะต้องหน่อยไม่เดือดเนื้อหมูจ้ะแบซุปแบบแห้งๆจำมันนะคืออะไรอันบะมักคือแบบว่ามันแห้งปานใดก็ตอนที่เฮาต้มน้ำใบยะนางก็บ่ต้องต้มให้มันแห้งจ้ะต้มให้มันแบบยังเหลือน้ำเอาเจาะในจังไหนก็ได้แต่นูมักแบบแห้งๆจำมันนี่ครับคึมก็ยังฝนสิตกหลายมือแล้วจ้ะแต่ก็บ่ตกจักเทื่อจ้ะพี่น้องตกพ่อได้ปลูกมั่นในกระดีจ้ะให้ดินมันซุ่มเนาะถ้าดินมันไม่ซุ่มเนี่ยปลูกมั่นมันก็บ่เกิดเรื่องกายหอมแดง
พักหลายอย่างจนไม่รู้ว่าจะกินอันไหนบางคนก็ว่าเฮ็ดคลิปกินจังได้คือจังบ่อ้วนหนูสิบอกว่าน้ำหนักหนูนะมันขึ้นมาหลายอยู่เด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่ากินแล้วมันไม่ขึ้นหน้าค่ะมันสิบ่ขึ้นหน้าจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันสิลงขาลงพุงจังซี่แต่หน้านี่บ่ขึ้นเลยตัวมันสิขึ้นหน้าค่ะหนูไม่ได้สำลักดิโลแล้วล่ะจ้ะน้ำหนักมันขึ้นเดี๋ยวก็บ่ได้ขึ้นหลายปานนั้นจ้ะพี่น้องว่าบะหมี่น้ำก็มีอยู่พอได้จำอาจารย์พี่น้องยืมแล้วจ้ะมื้อนี้ก็กินบ่หมดก็อย่าว่ากันนะจ้ะพี่น้องจ้ะกินพอแบบว่าที่เฮากินได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเอามาแต่ละเทื่อก็คือมันหลายจ้ะพี่น้องบ่แม่นว่าเอามานิดเดียวค่ะพี่น้องค่ะคนเฮามันก็กินได้ซํานี้แล้วเนาะพี่น้องค่ะมาละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปซํานี้ด้วยค่ะเด้อมื้อนี้ก็เมนูซุปหน่อไม้กินแกมกับสมผักจ้ะพี่น้องแหนมหมูผักหลายๆผักสดบานๆเฮานะจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บหลายจ้ะกินกับข้าวเหนียวบรรยากาศดีๆจ้ะพี่น้องนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีด้วยค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของหนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ